รัฐบาลตุรกีออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีผู้ชุมนุมบุกเข้าไปทำลายข้าวของภายในสถานกงสุลไทยที่นครอิสตันบูลแต่ก็ยืนยันครับว่าการที่รัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปที่จีนเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎหมายสากลอยู่ดีนี่เป็นท่าทีของรัฐบาลตุรกีล่าสุดครับที่ประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเอโดกันผู้นำตุรกีแถลงเมื่อวานที่ผ่านมาว่าชาวเอเชียทุกคนซึ่งอาศัยและเดินทางมาท่องเที่ยวในตุรกีก็คือเพื่อนที่ชาวตุรกียินดีต้อนรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนครอิสตันบูลเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งซึ่งเป็นกล่าวโดยอ้อมถึงกรณีกลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินภายในสถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ของไทยในนครอิสตันบูลครับขณะที่นายตันจูบิลกิกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานกงสุลของไทยในนครอิสตันบูลแต่ก็ยังคงกล่าวว่าการที่รัฐบาลไทยบังคับเนรเทศกลุ่มชาวพื้นเมืองอุยกูราว100คนที่ลี้ภัยมาจากจีนเมื่อปีที่แล้วกลับคืนให้กับรัฐบาลปักกิ่งนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายสากลครับด้านตำรวจปราบจราจรหลายร้อยนายนะคะกระจายกำลังกันอารักขาสถานเอกอัครราชทูตไทยและของจีนในกรุงอังกาลาซึ่งถูกปิดล้อมด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งพากันถือธงสีฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแนวร่วมการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพชาวอุยกูร์โดยกลุ่มผู้ประท้วงพยายามจะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันและเจ้าหน้าที่ต้องใช้กระบองและฉีดสเปรย์พริกไทยเป็นระยะเพื่อควบคุมสถานการณ์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีค่ะนางสาวหัวเจิ้นอิงโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกว่าสงวนท่าทีในการตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ทางการไทยส่งตัวกลุ่มชาวพื้นเมืองอุยกูลักลอบเข้าเมืองกลับมายังจีนโดยกล่าวแต่เพียงว่าสำหรับรัฐบาลปักกิ่งชาวพื้นเมืองอุยกูนั้นคือชาวจีนและปฏิเสธรายงานหลายกระแสที่ว่ารัฐบาลไม่อนุญาตให้ชาวพื้นเมืองอุยกูซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองจินเซียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่รวมถึงการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยค่ะ